งานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนผู้ว่าอุบลเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนมอราชภัฏอุบลนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารจากโคขุนเปิดตัวข้าวแสงแรกของประเทศข้าวหอมมะลิ GI อุบลราชธานีติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่25กรกฎาคม2565วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัสดิ์ทิศค่ะรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่25กรกฎาคม2565ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนอุบลผู้ป่วยรายใหม่วันนี้410รายผู้ป่วย PCR 8ราย ATK 402รายติดเชื้อในพื้นที่407รายมาจากต่างจังหวัด3รายรักษาในโรงพยาบาล38รายผู้ป่วยนอก372รายผู้ป่วยปอดอักเสบ137รายใส่เครื่องช่วยหายใจ17รายจำนวนผู้ป่วยระลอกเดือนมกราคม2565ผู้ป่วยสะสม 272,131 รายเสียชีวิต293รายรักษาหาย 267,450 รายกำลังรักษา 4,388 รายมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่59จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้ในปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนที่โรงแรมซูนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่59จังหวัดอุบลราชธานีโดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนอาทิการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินเป็นต้นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินอื่นๆจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศขึ้นโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่รวม4ภูมิภาคเพื่อครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่59จังหวัดอุบลราชธานีได้รับความร่วมมือจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสถาบันการเงินอื่นๆได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดบริษัทบริหารสินทรัพย์เจจำกัดบริษัท JMT Network Services จำกัดมหาชนบริษัท Toyota Leasing ประเทศไทยจำกัดบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการไกล่เกลี่ยหนี้สินจำนวน 11,021 รายมูลค่าหนี้รวมกว่า 1,925 ล้านบาทแบ่งเป็นผู้เป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง 9,775 รายมูลค่าหนี้รวม 917 ล้านบาทเศษและผู้เป็นลูกหนี้หลังฟ้อง 1,246 รายมูลค่าหนี้ 1,008 ล้านบาทเศษนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาจำนวน7รายเป็นเงินทั้งสิ้น 499,500 บาทมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจำนวน50รวมถึงการจัดบูธกิจกรรมให้บริการต่างๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการได้แก่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุบลราชธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีและสถาบันการเงินพร้อมให้ความรู้ด้านการเงินแก่ผู้ร่วมงานการจัดงานดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับภาคเอกชนและประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ขึ้นไปสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้องยึดทรัพย์หรือบังคับคดีซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการดำเนินคดีและขอให้ท่านดำเนินการจัดกิจกรรมบรรลุเป้าหมายเพียงแต่ผู้ซื้อมีสิทธิ์ไถ่ถอนได้ภายในกำหนดแต่เวลาทำสัญญาขายฝากกันสักหนึ่งล้านบาทแต่พี่น้องประชาชนไม่ต้องการเงินถึงหนึ่งล้านบาทที่จะไปทำผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่19กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2565ณวัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่วัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำนักท่องเที่ยวชมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนโดยเป็นห่วงที่3ของกิจกรรมต่อเนื่องการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี121ปีถวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษาประจำปี2565ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาณวัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมท่องธรรมในเทียนยนต์เทียนในสวนมีการจัดแสดงต้นเทียนประเภทแกะสลักต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ต้นเทียนโบราณที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต้นเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565จำนวน7ต้นคือต้นเทียนประเภทแกะสลักประกอบด้วยวัดพระธาตุหนองบัวขนาดใหญ่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อขนาดกลางอำเภอกันทราลมขนาดกลางต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ประกอบด้วยวัดใต้ท่าขนาดกลางวัดสารพัดนึกขนาดเล็กต้นเทียนประเภทเทียนโบราณประกอบด้วยอำเภอสว่างวีระวงขนาดใหญ่อำเภอทุ่งศรีอุดมขนาดใหญ่กิจกรรมทำเทียนทำบุญมีการสาธิตทำขันหมากเบงการจุ่มดอกผึ้งถวายพระธาตุและกิจกรรมบูชาพระธาตุกิจกรรมตลาดแรงเมืองอุบลมีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มแบบพื้นบ้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์วันเสาร์กิจกรรมการแสดงดนตรีในสวนวันที่19 22 23 29และ30กรกฎาคม2565และกิจกรรมธรรมนาฏกรรมประกอบแสงเสียงชุดบุญธริกามารุตการจัดกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนประจำปี2565มีหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐภาคเอกชนชุมชนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนจัดกิจกรรมขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำต้นเทียนที่ได้รับรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษามาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานซึ่งนับเป็นกิจกรรมอันนึงที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆที่สวยงามภายในจังหวัดอุบลราชธานีทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนำผลิตภัณฑ์อาหารจากโคขุนออกบูธนำเสนอผลงานในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าอุบลเพรสแฟร์2022ณลานอะควาเรียมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีเมื่อเวลา 15:00 นวันที่22กรกฎาคม2565ณ งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าอุบลเพรสแฟร์2022ณลานอะควาเรียมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษณ์ละอองนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สุรีรัตน์ปุตพรมรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญามูลศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าชมและชิมผลิตภัณฑ์อาหารจากโคขุนได้แก่แคปโคขุนสเต็กเนื้อบดโคขุนซุปหางโคขุนผงปรุงรสเนื้อโคขุนซึ่งทั้ง4ผลิตภัณฑ์เกิดจากโครงการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Rainford Thailand Food Valley ภาคอีสานตอนล่างโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ในการจัดบูธในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสวก.สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัดมุกดาหารโดยเป็นงานวิจัยจากคณาจารย์นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษณ์ละอองนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้มีการทำวิจัยในหลายเรื่องในวันนี้ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเนื้อวัวโคขุนในเขตอีสานล่างซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์ได้นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิแคบโคขุนไร้น้ำมันเพื่อสุขภาพซุปหางบัวไม่ใส่ผงชูรสเหมาะสำหรับชาวมุสลิมสเต็กเนื้อโคขุนและผงปรุงรสโคขุนเป็นต้นทั้งนี้งานวิจัยต่างๆถือเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ทดลองเรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัติจริงนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วมีคุณภาพทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสร้างอาชีพสร้างการตลาดได้ในอนาคตการที่นำงานวิจัยในห้องเรียนออกมาสู่ชุมชนจะทำให้เห็นว่างานวิจัยมีคุณค่าและสามารถต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพได้ครับก็เป็นไอการโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยสำนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับเราก็ทำวิจัยหลายเรื่องนะครับเรื่องนึงในที่เรามานำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องที่เราได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยด้านการเกษตรนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเนื้อวัวเนื้อโคขุนในเขตอีสานล่างอีสานใต้ของเรานะครับวันนี้ทางนักวิจัยนะครับก็ได้โดยจากคณะเกษตรศาสตร์ได้วิจัยจากสำนักวิจัยเนี่ยก็ได้ทำหลายเรื่องครับเรื่องของโคขุนก็นำไปใช้ทำเป็นแคบโคขุนนะครับแคบขุนซึ่งมีน้ำมันน้อยนะครับหรือมีน้ำมันน้อยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซุปหางวัวนะครับเป็นอาหารค่อนข้างจะเหมาะสำหรับชาวมุสลิมนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สเต็กจากเนื้อโคขุนเครื่องผงปรุงรสจากเศษผลิตภัณฑ์วัวซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นนิมิตต่อสุขภาพครับผมกิจกรรมในการวิจัยในครั้งนี้นะครับนอกจากเราจะได้นำทฤษฎีจากการเรียนรู้จากนักศึกษาเรียนรู้จากนักวิจัยเราที่ได้เรียนรู้จากทฤษฎีนะเอามาสู่การปฏิบัติจริงนะครับปฏิบัติจริงก็คือเอาไปทดลองทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ทำเรื่องการตลาดจริงๆนะครับหมายความว่าจากการที่เราเอาการวิจัยอยู่ในห้องชั้นเรียนมาสู่ชุมชนมาสู่ตลาดเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าการวิจัยเป็นการวิจัยที่มีคุณค่านะครับมีคุณค่าแล้วก็สามารถต่อยอดไปสร้างงานสร้างอาชีพได้ครับผมจังหวัดอุบลราชธานีเปิดตัวข้าวแสงแรกของประเทศข้าวหอมมะลิ GI อุบลราชธานีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอนสูงจากระดับน้ำทะเล140ถึง180เมตรพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าไม้มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติได้แก่แม่น้ำโขงแม่น้ำมูลแม่น้ำชีลำเซบกลำเซบายลำดมน้อยและลำดมใหญ่พื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีอีกทั้งยังตั้งอยู่ในพื้นที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมีฝนตกชุกโดยทั่วไปมีปริมาณฝนทั้งปีระหว่าง 1,600 ถึง 1,800 มิลลิเมตรทำให้ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีมีคุณลักษณะแตกต่างจากข้าวหอมมะลิจังหวัดอื่นๆคือข้าวมีเมล็ดเรียวยาวเนื้อข้าวมีความเหนียวถ้าเป็นข้าวขาวจะมีสีขาวใสเป็นเงามันวาวมีความยาวของเมล็ดข้าวมากกว่า7มิลลิเมตรจากคุณสมบัติของภูมิประเทศทำให้ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีได้รับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เป็นข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีในปี2559โดยปีการผลิต2563จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีกว่า 1,428,830 ไร่ส่วนนาปรังกว่า 176,536 ไร่โดยให้ผลผลิตต่อไร่ราว482กิโลกรัม
ซึ่งขณะนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีนโยบายผลักดันข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีเป็นสินค้า GI 1ใน18แห่งสินค้า GI อีสานสู่สากลเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีให้ผู้บริโภคด้านนายประชันคุ้มหินลาดผู้ใหญ่บ้านกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนสวรรค์ตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่เพราะอดีตการทำนาเกษตรกรในหมู่บ้านโนนสวรรค์และหมู่บ้านใกล้เคียงมีการใช้ปุ๋ยเคมีกันมากนอกจากมีต้นทุนการผลิตสูงยังสร้างผลเสียให้กับคุณภาพดินสิ่งแวดล้อมและคนปลูกข้าวเมื่อหลายปีก่อนจึงรวมกลุ่มการผลิตข้าวอินทรีย์โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน23รายรวมพื้นที่ปลูกกว่า170ไร่จนได้รับสัญลักษณ์เป็นข้าว GI จากกระทรวงพาณิชย์เพราะความตั้งใจที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพข้าวและคุณภาพชีวิตจากรายได้ที่มากขึ้นปัจจุบันข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีจำหน่ายข้าว3ประเภทคือข้าวเปลือกข้าวกล้องและข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105และกข15สำหรับเอกลักษณ์ของข้าวอินทรีย์บ้านนนสวรรค์เมื่อนำมาหุงสุกจะมีกลิ่นหอมมีความเหนียวนุ่มจากยางข้าวเหนียวปนเล็กน้อยเพราะชาวบ้านยังมีการปลูกข้าวเหนียวกินเองตามวัฒนธรรมของคนอีสานทำให้มีการเจือปนของพันธุ์ข้าว2ชนิดตั้งแต่อยู่ในแปลงนาทำให้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนนสวรรค์กลายเป็นข้าวที่มีลักษณะเด่นกว่าที่อื่นและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคปัจจุบันข้าวที่ผลิตได้ส่วนใหญ่นอกจากขายในจังหวัดก็ส่งออกไปประเทศจีนฮ่องกงและไต้หวันซึ่งกำลังผลิตขนาดนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนอกจากเกษตรกรบ้านนนสวรรค์จะผลิตข้าวอินทรีย์จนได้รับตรา GI แล้วยังมีการทำโครงการโคกหนองนาโมเดลตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทำไร่นาส่วนผสมเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเองเมื่อมีเหลือก็นำออกจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องการทุกวันนี้นอกจากไม่มีต้นทุนจากสารเคมีที่นำมาใช้เพราะปลูกแล้วยังทำให้สุขภาพของคนปลูกข้าวดีขึ้นและมีรายได้เข้าสู่ครอบครัวอย่างเป็นกอบเป็นกำตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีด้วยเมล็ดพันธุ์ยังมีอยู่ครับนี่ครับติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 29,900 บาทขายออก 30,000 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 29,364 บาท 92 สตางค์ขายออก 3,500 บาทขอบคุณ www.growthtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล 34 บาท 94 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 36 บาท 54 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 37 บาท 38 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 37 บาท 65 สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 นวันนี้ถึง 6:00 นวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบล VR Cable TV และเพจข่าวอุบลราชธานีโสพล Cable TV รวมไปถึงช่อง45 4Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ